พบกันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาต่อกัน EP 2นะครับครับอีกนึงก็คือเรื่องของการเรียนรู้การออกแบบระบบไฮดรอลิกและการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเราพูดถึงจุดแรกไปแล้วนะครับนั่นก็คือตัวถังพักน้ำมันอันนี้เราก็ถึงจุดที่2นะครับครับนั่นก็คือตัวกองขาดูดครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าซักชั่นไลน์นะครับหน้าตาเขาเป็นยังไงเราไปดูภาพปึ้งข้างบนก็จะวิ่งแล้วนะนี่ก็คือหน้าตาของเขาแล้วตัวซักชั่นไลน์ครับของจริงอ่ะดูอีกทีก็ได้นะก็จะหน้าตาไปประมาณนี้แต่จริงๆแล้วในเวลาเราใช้ไซส์เขาก็จะมีหลากหลายไซส์อาจจะใหญ่กว่านี้อ้าวและหลักการในการที่เราจะเลือกตัวกองขาดูดเราพิจารณาจากไรโดยมากก็พิจารณาอยู่2แบบผมครับ1ก็คืออัตราไหลของปั๊มเป็นหลักนะผมและ2ก็คือตัวพอร์ตของผมครับก็คือพอร์ตของตัวขาดูดของปั๊มแล้วเราก็มาเลือกตัวพอร์ตของตัวขาดูดนะครับผมครับโดยมากแล้วเนี่ยเจ้าพอร์ตขาดูดของพวกนะฮะโดยมากเนี่ยพอร์ตของตัวกองเนี่ยก็ไม่ควรมีขนาดที่เล็กกว่าพอร์ตขาดูดของปั๊มนะครับเพราะว่าเวลาที่มันเล็กกว่าแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยดูดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขึ้นครับผมในจุดเนี้ยมันควรที่ทำให้น้ำมันเนี่ยมันโฟลว์ครับผมครับไม่ควรที่จะมีข้อลดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้มันดูดน้ำมันเข้ายากครับผมครับเมื่อเราพิจารณาถึง2จุดที่ได้ผมบอกไปแล้วนะคราวนี้เรามาทำความรู้จักของเจ้ากองขาดูดนี้ก่อนนะครับครับนั่นก็คือเจ้ากองขาดูดเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณไหนนี่หน่วยเป็นอะไรนะหน่วยก็คือไมครอีกอันนึงก็คือเมตรในที่นี้ก็จะพูดถึงตัวไมครเป็นหลักนะครับครับอันนี้กองขาดูดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ขนาดประมาณ125ไมครนะครับเดี๋ยว125ไมครประมาณไหนเรามาทำความรู้จักกันอีกนิดดีกว่านะครับครับเพื่อให้เห็นภาพนะผมครับเรก็นึกถึงเส้นผมของคนเรากันละกันเส้นผมของคนเราเนี่ยนะมันก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสักตึกพอรู้ไหมฮะ70ไมครนะผมครับและสิ่งที่ตาเรานะครับผมครับสามารถที่จะมองเห็นวัตถุที่มีความเล็กเนี่ยผมก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40ไมครขึ้นไปนะผมสิ่งที่มันเล็กกว่า40ไมครเนี่ยตาเราจะมองไม่เห็นแล้วและถ้าจะให้เห็นภาพอีกนิดนึงนะครับผมครับอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยครับของมนุษย์คนเราก็จะอยู่ที่ประมาณ25ไมครอนส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดงก็อยู่ที่ประมาณ8ไมครอนและเจ้าแบคทีเรียอีกไอตัวนิดเดียวเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2ไมครอนครับผมคราวนี้เราก็จะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าขนาดของอนุภาคที่กองมันสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันกองอะไรได้บ้างครับและอีกจุดหนึ่งถ้าหลักๆเลยนะครับเวลาเราพิจารณากองครับผมครับกองตัวนี้เนี่ยที่เวลาเราเลือกใช้เนี่ยไม่ควรจะมีความละเอียดจนเกินไปนะเพราะว่าจะทำให้ตัวปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยมันดูดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากและจะทำให้น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยส่งผลให้ไปเติมในตัวปั๊มไม่เต็มมันทำให้น้ำมันขาดซึ่งจะทำให้ตัวปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยเสียหายง่ายซึ่งในจุดนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยที่ผมเห็นก็คือว่าเขาจะเลือกกองบางทีเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยต้องเอากองละเอียดมาใส่ไว้ในขาซักชั่นจะดีจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆก็ใช้ประมาณสัก125ไมครขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วบางที่ก็อาจจะบางครั้งบางคนเลือกใช้ก็อาจจะมีขนาด150ไมครซะด้วยซ้ำนะครับครับก็อยู่ที่ประมาณเนี่ย125ถึง150ไมครนะครับเป็นหลักในการเลือกใช้ทบทวนนะครับเวลาที่เราเลือกครับผมครับใช้งานตัวกองซักชั่นไลน์ในจุดนี้นะครับในจุดที่2เนี่ยในดออิ้งเนี่ยข้างบนเนี่ยครับผมครับเราก็จะพิจารณาจากอะไรครับผม1นั่นคืออัตราไหลของปั๊มเป็นหลักครับผมครับและ2นั่นก็คือเรื่องของตัวพอร์ตครับผมครับก็คือพอร์ตของตัวกองเนี่ยครับไม่ควรที่จะมีขนาดเล็กกว่าพอร์ตของปั๊มนะครับผมครับวิธีการเลือกขนาดกองง่ายๆนั่นก็คือว่าเลือกกองขาดูดที่รับอัตราไหลได้ประมาณสัก 3-5 เท่าขึ้นไปของปั๊มไฮดรอลิกนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คือสมมุติว่าตัวปั๊มเราเนี่ยมีขนาดอัตราไหลอยู่ประมาณสัก50ลิตรนะครับครับเราก็ควรจะเลือกกองเนี่ยที่รับอัตราไหลได้ประมาณสัก150ลิตรขึ้นไปครับผมครับกำลังดีครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าใหญ่มากๆก็ไม่ไหวบางทีมันใส่ถังไม่ได้ก็ต้องระวังครับวิธีการเลือกใช้เจ้ากองไฮดรอลิกมาออกแบบเนี่ยผมเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับครับเราทำความเข้าใจไปแล้วนะครับเรื่องของความละเอียดของตัวกองครับผมครับและวิธีการเลือกใช้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันใน EP ต่อไปใน EP ที่3ครับในจุดที่3ที่เราจะมีหลักการคิดอย่างไรในการที่เราจะเลือกอุปกรณ์นำมาออกแบบนะครับเราไปดูกันในคลิปต่อไป